สวนคดีพิเศษจะเรียกผมไปสอบผมจะได้อธิบายให้ทราบว่าในช่วงที่ทำงานอยู่ในสออชอเนี่ยแล้วก็มีการเอาความผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากชายชุดดำจากคนที่ปวนบ้านปวนเมืองเนี่ยผมยังจำได้ว่าผมก็ตั้งคำถามว่าไอ้ความผิดประเภทแบบนี้เนี่ย มันเป็นความผิดข้อหาไหนฐานไหนผมยังจําได้ครับว่าคนที่พูดเสียงดังฟังชัดที่สุดว่าเป็นการก่อการร้ายก็คือนายทาริศเพงดิตครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมต้องขอบคุณคุณชวินเปลี่ยนสี ที่ความจำไม่สับสนแล้วก็มายืนยันเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าคุณทาริศมีบทบาทอะไรอย่างไรบ้างในสออชอแต่ผมย้ำนะครับว่าเราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเตือนความจำพี่น้องประชาชนเตือนไม่ใช่เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกขัดแย้งเกลียดชังเตือนเพื่อเพียงที่จะรักษาหลักของบ้านเมือง เพราะข้อเท็จจริงต้องเป็นข้อเท็จจริงการชุมนุมเหตุการณ์วันนั้นศาลเป็นคนชี้ว่าไม่ใช่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลไปขอศาลบอกว่าจะสามารถให้ยุติการชุมนุมได้ไหมขอให้ศาลสั่งศาลพิพากษาว่าศาลไม่ต้องสั่งมันปรากฏชัดอยู่แล้วรัฐบาลมีอำนาจจัดการได้อยู่แล้ว จตุพรไปฟ้องศาหลหนที่สองขอคุ้มครองว่าไม่ให้มีการสลายการชุมนุมศาลก็ยกคำร้องเสื้อแดงไปร้องศาลครั้งที่สามบอกว่าที่รัฐบาลพยายามปิดล้อมตัดน้ำตัดไฟเพื่อกดดันให้เลิกการชุมนุมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายศาลก็ยกคำร้องในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นวันนั้น เหตุการณ์พวกเราต้องจำให้ได้และให้พี่น้องในสังคมจำให้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นและรัฐบาลมีท่าทีอย่างไรไม่ต้องอะไรแล้วครับผมว่าหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ด่าผมอยู่เป็นเดือนว่าทำไมไม่จัดการเสียที ผมผมเพิ่งได้คุยกับอีกหลายคนซึ่งอยู่ในสออ,อด้วยกันเขายังมาบอกเลยว่าตอนนี้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดวันนั้นแล้ววันนั้นหลายคนมารุมต่อว่าผมว่ารัฐบาลไม่เด็ดขาดรัฐบาลไม่จัดการผมบอกคนเหล่านั้นว่าวันนี้ทุกคนรู้สึกอย่างนั้นแต่พอวันหนึ่งมีการตายมีการสูญเสีย หลังจากนั้นจะมีแต่คนมาจ้องเล่นงานเจ้าหน้าที่จ้องเล่นงานรัฐบาลเมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นสังคมก็ต้องกลับไปทบทวนและยืนยันว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่เหมือนกับการสลายการชุมนุมในอดีตเราไม่เคยสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพื้นที่หลักการชุมนุมเลยไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลายอย่างที่คนใช้อำนาจรัฐ จงใจตั้งใจไปมุ่งทำร้ายประชาชนไม่เหมือนนโยบายค่าตัดตอนยาเสพติดและภาคใต้ที่ผู้นำสูงสุดรัฐบาลสั่งให้ทำนั่นคือส่วนหนึ่งครับของการขึ้นปาถักถาของคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะในเวทีเดินหน้าผ่าไม่ใช่เดินหน้าผ่าความจริงเดินหน้าประชาธิปไตยบอกต่อความจริงโครงการ w o r d of m o u t h นะครับโดยคุณนคนานิกอมรนันสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ก็เป็นโครงการที่ จริงๆแล้วถ้าใครก็ตามนะครับอยากที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะเป็นโครงการที่จะฝึกอบรมให้แต่ละคนนั้นมีความสามารถในการที่จะเป็นผู้บอกเล่าความจริงต่อไปให้คนใกล้ชิดที่อยู่ในบ้านหรือที่ทำงานฟังใน Facebook ก็เข้าไปเซิร์ชชื่อว่าบอกต่อความจริงแล้วก็จะเจอนะครับาการปราศัยครั้งนี้นะครับการขึ้นปาถายกรถาครั้งนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ผมตัดตอนมาให้ตรงนี้นั้น มันมีเรื่องราวที่สําคัญหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยสรุปคืออะไรครับโดยสรุปคือสิ่งที่จะต้องมาย้ําเตือนกันไม่ได้อยากจะย้ําเตือนว่าไอเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตอนที่สั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี2553มันจะทําให้บ้านเมืองแตกแยกไม่ใช่แต่เราต้องทําให้ความจริงปรากฏคุณทาริสเพงดิตซึ่งเป็นสมาชิกเป็นกรรมการของสอ,อชอ,อยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวตอนนี้กลับลําเลยครับ ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นบอกว่าเสื้อแดงที่มาชุมนุมพวกเนี้ยคือพวกผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ผู้ที่มาชุมนุมตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่เขามีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะมาชุมนุมได้แต่มันก็ต้องมีกรอบมีกติกาของการชุมนุมไม่ใช่ว่าจะชุมนุมแบบไหนก็ได้ไม่ใช่จะเผาตรงไหนก็เผาได้ ไม่ใช่อยากจะปิดตรงไหนก็ปิดได้และที่สำคัญก็คือคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งโดยชอบรับรองโดยรัฐธรรมนูญแถมรับรองโดยอำนาจของศาลด้วยซ้ำข้อความที่ทำให้ในที่งานวันนั้นฮือฮาขึ้นมามากคือข้อความในช่วงท้ายที่คุณอภิสิทธ์บอกว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็รุมด่าผมไปหลายๆวัน ว่าทำไมไม่จัดการให้มันเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุณลองคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้นำรัฐบาลรัฐบาลหนึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มคนนึงซึ่งอ้างว่ามีสิทธิเสรีภาพตามกรอบของรัฐธรรมนูญมาชุมนุมกันใจกลางเมืองอยากจะปิดตรงไหนก็ปิดอยากจะเผาตรงไหนก็เผาถ้าท่านเป็นผู้นำรัฐบาลท่านทำยังไงครับมันก็จะต้องมีการสั่งการสลายการชุมนุม ซึ่งการสั่งการสลายการชุมนุมนั้นรับรองโดยกฎบัตรของสาธารณชาติวิธีการที่ใช้เป็นวิธีการสากลหรือคุณจะให้เลือกอยังไงครับอยากจะชุมนุมชุมนุมไปเลยอยากจะเผาราชประสงค์เผาไปเลยเผาให้เกินมาประตูน้ําเผาเลยไปสํานักงานตำรวจแห่งชาติเผาเลยไปพารากอนเผาเลยเข้าวังสปประทุมไปเลยดีไหมครับหรือว่าจะเผาไปทางราชดําริเผาไปทางสีลมเผาสวนลุมให้ราบคาบยังไงล่ะครับ มันก็จะต้องมีการสลายการชุมนุมอยู่แล้วนี่คือหลักการที่เกิดขึ้นกับประเทศหรือแผ่นดินใดก็ตามที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการถแถลงข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบคุณอภิสิทธิ์ทำการถแถลงที่เวทีนี้และนอกเหนือจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและบอกความจริงทุกอย่างเป็นความกล้าครับ เป็นความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาที่บอกว่าการสลายการชุมนุมนั้นคือการสั่งฆ่าเอาเป็นว่าถ้าผมจะพูดดงแรงในความคิดของผมเนี่ยนะครับความคิดของผมคือว่าถ้ารัฐบาลจะปราบปรามการชุมนุมจะสั่งฆ่าผู้ที่มาชุมนุมแบบที่กลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มอ้างแล้วก็ทำการ discredit คุณอภิสิธิ์และคุณสุเทพมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เชื่อไหมครับว่าถ้าอยากจะสั่งฆ่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกที่ต้องตายนี่คือการสลายการชุมนุมโดยใช้วิธีการที่สากลยอมรับและถ้าใครหลายคนไปศึกษาดูวิธีการการสลายการชุมนุมของอีกหลายๆประเทศไม่ต้องไปไกลครับเอาแค่ประเทศในเอเชียไปดูเกาหลีไปดูจีนเวลาเขาสลายการชุมนุมเขาทำกันอย่างไร ไม่มีการโอนอ่อนผ่อนตามขนาดที่ทหารและกองกําลังของประเทศไทยได้ทำหรอกนะครับซึ่งหน้าที่ตรงนี้นั้นก็คงเป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีพิเศษและเมื่อวานนี้ตอนเช้าคุณอภิสิทธิ์เดินทางไปให้ปากคําตอนบ่ายคุณสุเทพเดินทางไปให้ปากคําเมื่อวานนี้คุณสุเทพให้ปากคําเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ1นึนาฬิกาใช้เวลาในการให้ปากคําโดยละเอียดประมาณ1ิชั่วโมงครับ นำหลักฐานเป็นคลิปนำหลักฐานเป็นเอกสารที่ได้ผ่านการเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วคุณสุเทพมีการออกมาให้ข่าวบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกรเผอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพกไดอารี่และเวลาประชุมที่สออชอทุกครั้งผมจดไว้หมดว่าใครพูดอะไรกับใครว่าอย่างไรแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าคำพูดของคุณทาริศอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เคยกล่าวไว้ในตอนนู้นเนี่ยนะฮะ ตอนที่ท่านยังไม่เปลี่ยนสีแบบนามสกุลคุณทวินเนี่ยนะครับก็ได้มีการร่างไว้เรียบร้อยมีหลักฐานทั้งหมดก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะให้ความยุติธรรมกับกรณีนี้หรือไม่พอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บครับสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างสองฝั่งทุกฝั่งอ้างว่าตัวเองไม่ผิดและทุกฝั่งพยายามที่จะปฏิเสธการมีอยู่ของกองกำลังนี้ภายใต้อานัตของตัวเอง นั่นคือกองกําลังชายชุดดําล่าสุดนายแพทย์เหวงโตจิราการนั้นทําหนังสือถึงผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ต่างๆเพื่อขอภาพภาพนั้นคือภาพอะไรภาพชายชุดดำไงครับอยากจะได้ภาพเหล่านั้นมาเพื่อส่งไปเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการที่จะเอาผิดกับคุณสุเทพคุณอภพิสิทธิ์หรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ล่าสุดวันนี้คุณเชวนอนนท์อินทร์กโกมาลสุดโคลกพักประชาธิปัตย์นั้น นำภาพภาพหนึ่งขึ้นมาขอภาพจากสายตรงภาคสนามขึ้นมาเลยนะครับคุณชวนนเตรียมส่งภาพชายชุดดำเตือนความจำเหวงหลังแกล้ง,งโง่ร่อนหนังสือขอคลิปจากสถานีโทรทัศน์ก็ดูภาพกันง่ายๆไม่ต้องห่วงครับภาพในลักษณะนี้นั้นมีอยู่อีกเยอะนะครับเป็นภาพที่สามารถทำการพิสูจน์ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นกองกำลังที่ เรียกตัวเองและถูกคนอื่นเรียกว่าชายชุดดำแท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นกองกำลังที่มีใครสนับสนุสน,นอยู่ก็แค่ดูภาพจากทางซ้ายก็น่าจะรู้นะครับว่าใครสนับสนุนเขาอยู่แล้วดูภาพทางขวานั่นคือภาพในระหว่างที่เขาปฏิบัติการสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือคืออะไรเสื้อผ้าที่เขาใส่คืออะไรแล้วย้อนกลับมาดูทางซ้ายอีกครั้งว่าคุณจะขอภาพจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆทำไม ในเมื่อคุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าแท้ที่จริงแล้วชายชุดดำเป็นกองกำลังของฝั่งไหนเอาละครับก็เป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าเราซึ่งเป็นประชาชนคนงโง,ง่ๆคนหนึ่งผมเองก็ประชาชนคนงโง,ง่ๆแบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนนี่แหละนะฮะเถียงไปเถียงมามันก็ไม่จบนะครับเรารอให้จบกันในกระบวนการยุติธรรมและทิ้งท้ายไว้แบบนี้ว่าถ้ากล้าจริง เป็นสุภาพบุรุษจริงเป็นลูกผู้ชายจริงอย่าก,กลัวที่จะเดินหน้าเข้ามาสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณผู้ชมลองเทียบดูนะฮะคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ในขณะนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปให้ปากคำกับ DSI ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือให้ปากคำกับใครก็ตามในขั้นตอนของคดีความต่างๆคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพร,รู้ดีครับ ว่าตัวเองไม่ได้ถืออำนาจรัฐแล้วตัวเองไม่สามารถวงการใครได้อำนาจรัฐมันย้ายฝั่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องบินหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ไม่กลับมาในประเทศไทยเทียบกับอีกคนหนึ่งครับคุณทักษิณชินวัตรผมขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งครับท่านกลัวอะไรฮะตอนนี้นั้นอำนาจรัฐอยู่ในมือของน้องสาวของท่าน อำนาจรัฐเกือบทั้งหมดอยู่ในมือของเครือข่ายของท่านเพราะฉะนั้นกลับมาครับกลับมาต่อสู้แล้วก็กลับมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองในแผ่นดินเกิดนี่คือสิ่งที่เรียกร้องกันอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้คุณทักษิณกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นข่าวที่ผมนําเสนอในออรายการฟ้าทลายโจรในวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Uh, ไว้ลายโกหกสีขาวซึ่งผมรู้สึกว่าผมน่าจะพูดพอแล้วเมื่อวานนี้และแน่นอนว่าเรื่องของการโกหกสีขาวจะมีการขยายผลนะครับฝ่ายค้านเองนั้นได้มีการถแถลงข่าวออกมาว่าจะมีการถแถลงเรื่องของการโกหกสีขาวของรัฐบาลทั้งหมด19เรื่อง19เรื่องคุณฟังไม่ผิดนะฮะติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะดําเนินไปในวิถีทางใด แน่นอนว่าฟ้าทลายโจรจะเกาะติดสถานการณ์และเอามารายงานแล้วก็พูดคุยกันให้คุณผู้ชมทราบทุกวัน4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นเฉลยในวันนี้นะครับในสภากราโหมก็คือ6คนนะฮะเดี๋ยวรอดูรายชื่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับคำถามที่ผมถามไม่ต้องห่วงยังมีแจกอีกเยอะนะครับเราจะแจกกันเรื่อยเรืยทุกวันวันละสักสิอันก็พอรีรันอีกครั้งหนึ่งสามทุ่มถึงสี่ทุ่มพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสดๆกันใหม่สี่โมงถึงห้าโมงเย็นกับเวลาในการอัดยาแรงและรายการฟ้าทลายโจร วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ